สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนะครับก็อยู่กันในเกมแม่ล็อกเอ็มมิทเทิลเลิฟ 2.0 กันอีกครั้งนะครับผมก็วันนี้ครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับก็เป็นกิจกรรมโพลลิ่งครับมิเลนเนียร์นะครับเดี๋ยวจะเป็นไงมาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะฮะโอเคก็วันนี้19นะครับผมมกราคมนะครับก็ให้ก็ไปที่ฮอตสปอตนะครับนี่ครับกิจกรรมโพลลิ่งมิเลนเนียร์นะครับเป็นกิจกรรมทอยลูกเต่านั่นเองนะครับมาถึงเขาก็จะให้ลูกเต่ามา2อันนะครับก็ไม่น้อยมากครับกิจกรรมนี้อย่างที่ทุกคนครับเคยทำกันมานะก็เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันก็กิจกรรมเริ่มวันที่19นะครับวันนี้จนถึงวันที่1กุมภาพันธ์นะครับตอนที่5นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เราทำการทอยลูกเต่าไปนะลงตามช่องต่างๆแล้วก็รับของรางวัลตามช่องที่มันให้เลยนะครับในช่องเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์อยู่3อันนะก็จะมีโพลลิ่งที่เป็นสีเหลืองทองนะนี่ครับมันก็จะดรอปของตามนี้นะเดี๋ยวเรามาทำการทอยลูกเต่าดูสักรอบนึงแล้วกันนะครับผมว่าจะได้เป็นไรนะฮะปึ๋งได้พิงการ์ดแพ็ก3อันแล้วก็การ์ดแฟกเมนต์นะครับรวบรวมแล้วเปิดการ์ดได้นะนี่ครับรางวัลตามนี้เลยนะฮะแต่ละช่องครับที่เป็นสีเหลืองก็ได้ไม่เหมือนกันนะนี่เป็นผลไม้นะครับอัพสเตตของสัตว์เลี้ยงนะอันนี้เป็นไม้สีฟ้านะฮะแล้วก็อีกช่องนึงจะเป็นเหรียญลัคกี้คอยนะครับอีกอันนึงนะฮะก็จะเป็นในส่วนของกาชานะครับ30แล้วก็คอน5อันนะฮะแล้วก็ในส่วนของช่องนะครับที่เป็นโพลลิ่งทึบๆมันก็จะได้รางวัลไม่เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของโพลลิ่งที่เป็นลูกไรเอ๋ยก็จะได้ของรางวัลไม่เหมือนกันนะแล้วมันก็จะมีของรางวัลตามรอบด้วยนะฮะถ้าเกิดคุณผ่าน1รอบเนี่ยคุณจะได้โอเพ่นบ็อกซ์1กล่องนะฮะแล้วก็2รอบเนี่ยจะได้เป็นมัสเซเลียนะครับ3อันนะครับแล้วก็รอบที่3จะเป็นกล่องนะครับเปิดเฮดแวร์นะครับสตรอเบอรี่อะไรพวกนี้นะก็ไปเลือกได้นะครับรอบที่4จะเป็นเฟืองทองนะครับกับบัคคารี่นะครับบัคคารี่กิฟต์นะแล้วก็รอบที่5เนี่ยเป็นนอร์เทิร์นการ์ดนะครับ50แล้วก็รอบสุดท้ายจะเป็นกาชาสีฟ้า30ใบนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นฉาดให้ดูแล้วกันนะครับว่ากรณีนะครับไปลงในส่วนของโพลลิ่งที่เป็นสีทองครับสีเหลืองเนี่ยจะได้อะไรนะครับตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปลงในส่วนของช่องแรกนะครับก็อย่างที่บอกครับได้ซิตออฟมาเซล่านะครับ1ชิ้นนะครับถ้าอีกอันนึงก็เป็นเพลงการ์ดแพ็คนะครับอันเป็นพาเลนฟุตนะฮะเลเวล5แล้วก็ไมฟ้า5นะครับแล้วก็ลัคกี้คอย3แล้วก็บิ๊กแคสกาชาสีแดงนะครับ30แล้วก็คอน5นะเหมือนกับที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับ1 2 3 4 5 6 6ช่องนะครับผมต่อมาผมก็จะเป็นในส่วนของโพลลิ่งนะครับที่เป็นสีทึบนะฮะเรามาดูกันนะครับว่าได้อะไรบ้างมันก็จะได้ในส่วนของเดนคอย50นะครับแล้วก็โซ่คูณ4 1อันแล้วก็เงิน 50,000 เซนนีนะถ้าเกิดเรามาลงช่องนี้นะครับก็ได้ของรางวัลตามนี้กันเลยนะโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับมันจะมีในส่วนของลูกเต๋าเวทนะฮะถ้าเกิดเราใช้ลูกเต๋าเวทเราสามารถเลือกช่องได้เนาะโอเคหลายๆคนทุกคนน่าจะเคยเล่นกิจกรรมนี้กันแล้วก็วันนี้ก็มาชี้แจงแนะนำให้ดูแล้วกันว่ามีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับจนถึงนู่นเลยสิ้นเดือนนะครับผมก็ไปทำกันแล้วกันนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแจ้งเตือนคลิปใหม่พบกันใหม่คลิปหน้าผมซีอูเกนสวัสดีครับ